เจมจิเห็นด้วยแอนเรียกโฟมลูกสะใภ้ไม่ติดถ้าแต่งก่อนเกรทบอยไร้ข้อโต้แย้งเจมจิเห็นด้วยแอนทองประสมเรียกโฟมลูกสะใภ้ไม่ติดถ้าแต่งก่อนเกรทบอยใกล้จะมีข่าวดีหรือเปล่าเมื่อพระเอกชื่อดังเจมจิรายุตั้งสีสุขให้สัมภาษณ์ระหว่างมาร่วมฉลองโฉมใหม่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิในงาน7 Live WONDERSTRANDEURCELEBATION ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิวันนี้วันที่8ธันวาคมโดยหนุ่มเจมจิบอกว่าเห็นด้วยกับที่นักแสดงรุ่นที่คนสนิทแอนทองประสงค์เรียกโฟมแฟนสาวว่าลูกสะใภ้รอแล้วก่อนจะขิงเกรทบอยอีกว่าไม่ติดหากต้องแต่งงานก่อนทั้งคู่อ๋อใช่ครับที่แอนก็มาแซวผมเห็นด้วยอยู่แล้วครับไม่มีข้อโต้แย้งถามว่าใกล้ๆนี้แล้วหรือยังเดี๋ยวต้องรอบอกอีกทียังไม่ได้มีแพลนที่ชัดเจนขนาดนั้นผมไม่ติดถ้าจะต้องมีครอบครัวก่อนที่เกรทวรินทร์พี่บอยปกรณ์ถ้ารอเขาก่อนคือมันอาจจะไม่มีเลยในชีวิตนี้หมายถึงที่เกรทนะครับยิ้มฉะนั้นถ้าเกิดใครสะดวกก็ไปก่อนเลยในขณะที่แอนทองประสมเชียร์สุดตัวว่าใช่คะเขาเป็นลูกสะใภ้แอนเขาน่ารักเขาก็เอาเจมอยู่อะเนื้อต้องเขาคนเดียวเท่านั้นในโลกใบนี้เพราะเจมคุมยากมากจากนั้นหนุ่มเจมเล่าถึงเรื่องที่ไปพิชิตฟูจิมาราธอน2023ให้ฟังว่ามาราธอนแรกในชีวิตเลยสนุกมากตอนแรกไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรมากพอไปวิ่งที่ฟูจิจริงๆมันเป็นเนินเยอะค่อนข้างทรมานแล้วเวลาคัตออฟก็โหดมากผมเองวิ่งมาสักพักแล้วแต่ยังไม่เคยไปมาราธอนแต่ก็มีความฝันว่าอยากสักครั้งในชีวิตถือว่าเอาชนะใจตัวเองสำเร็จวินาทีที่เข้าเส้นชัยมันหลายมวลมากทั้งเมื่อยล้าทั้งดีใจจริงๆคนที่วิ่งมาราธอนส่วนใหญ่จุดเริ่มต้นมันไม่ใช่ตอนนี้ออกสตาร์ทแต่มันอยู่การตัดสินใจและเริ่มซ้อมเพราะกว่าจะไปวิ่งได้ใช้เวลาซ้อมนานมากถามว่าอยากไปลงวิ่งที่ประเทศอื่นอีกไหมผมไม่ชัวร์เลยแต่ก็รู้สึกว่าเรายังชอบการวิ่งเหมือนเดิมส่วนที่แอนเราก็วิ่งตีคู่ไปด้วยกันเลยแรกๆก็คุยกันดีแต่หลังๆไม่คุยแล้วหัวเราะเมื่อถามถึงกำลังใจอย่างสาวโฟมที่มารอรับตอนเข้าเส้นชัยเจมบอกว่าเขาบอกว่าดีใจมากที่เห็นเราวิ่งเข้าเส้นชัยมันเป็นโมเมนต์ที่ตื่นเต้นและตื้นตันเหมือนเป็นหนึ่งในความฝันของผมด้วยที่จะจบฟูลมาราธอนให้ได้แล้วเขาก็มานอยอยู่ที่เส้นชัยที่ผ่านมาเขาก็เห็นความตั้งใจของเรามาตลอดเห็นว่าเราต้องตื่นตีสี่ไปซ้อมมาดามเดียบอกแสงแห่งความเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นแล้วไม่ยืนยันลาออกปชป.มาดามเดียบอกแสงแห่งความเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นแล้วส่วนลาออกจากปชป.หรือไม่ขอทบทวนก่อนของกิจกรรมร่วมกับพรรคไปก่อนเมื่อวันที่9ธันวาคมที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นหลักสี่นางสาววทัญญาบุญนาคให้สัมภาษณ์หลังคะแนนไม่ถึง3ใน4ทำให้ไม่สามารถลงสมัครหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ว่าขอบคุณคะแนนเสียงจากสมาชิกพรรคที่รับรองชื่อของตนในการลงสมัครหัวหน้าพรรคและคะแนนเสียงที่ยกเว้นข้อบังคับพรรคทั้งที่ตนตั้งใจมาลงสมัครรับเลือกตั้งหัวหน้าพรรคตนหวังว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นและได้แต่หวังว่าเพื่อนๆสมาชิกพรรคทุกคนจะเห็นเหมือนกันและทำให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เราหวังว่าจะทำให้ประชาชนกลับมาศรัทธาในพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้แสงแห่งความหวังแสงแห่งความเปลี่ยนแปลงมันไม่เกิดขึ้นแล้วเราจะคาดหวังแสงแห่งศรัทธาจากประชาชนคืนมาได้อย่างไร
เมื่อถามว่าจะลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่นางสาววทัญญากล่าวว่าต้องขอประเมินทบทวนและรอดูทิศทางของพรรคเราต้องเลือกที่จะทำการเมืองกับพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ตรงกันแต่ถ้าอุดมการณ์ไม่ตรงกันก็เป็นเรื่องของเราที่ต้องพิจารณาตัวเองว่ายังสมควรที่จะทำงานกับพรรคต่อหรือไม่แต่เชื่อว่าเมื่อถึงเวลาจะมีสัญญาณบอกเราเองตอนนี้ตัดสินใจว่าจะยังไม่รับตำแหน่งใดๆแต่ยังจะทำงานที่เคยสัญญาไว้กับประชาชนช่วงการหาเสียงเลือกตั้งต่อเช่นการขับเคลื่อนกฎหมายต่างๆหรือที่ทำเพื่อประชาชนแต่งานที่ทำร่วมกับพรรคจะงดเว้นไปก่อนจนกว่าจะมีความชัดเจนนางสาววทัญญากล่าวบวยรู้ซึ้งความตายใกล้ตัวติดเชื้อในกระแสเลือดลงตับผ่าตัดด่วนยุโรปนานที่สุดในชีวิตรู้ซึ้งความตายใกล้ตัวนักแสดงพิธีกรหนุ่มบวยเชษฐวุฒิวัชรคุณเผยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดเข้าผ่าตัดด่วนสู้ไร้เรี่ยวแรงมองบวกล้างสิ่งไม่ดีทิ้งสิ้นปีหลังติดเชื้อในกระแสเลือดทำให้นักแสดงพิธีกรหนุ่มบวยเชษฐวุฒิวัชรคุณเข้าแอดมิดผ่าตัดฝีในตับด่วนและพักรักษาอาการนานกว่าสัปดาห์โดยเรื่องนี้วันที่8ธันวาคม2566หนุ่มบวยก็ได้ถอดสายน้ำเกลือมาร่วมงานพิธีบวงสรวงชูชัยบุรีศรีศิวะมหาเทพอัญมณีณริมคลองน้ำตำนานอัมพวาอาณาจักรชูชัยบุรีจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตอาการล่าสุดหลังติดเชื้อในกระแสเลือดแบบไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อนและยังเป็นการนอนโรงพยาบาลนานที่สุดในชีวิตบวยเชษฐวุฒิโดยบวยเผยว่าติดเชื้อในกระแสเลือดครับก็ไม่รู้ว่าติดเชื้อมาจากที่ไหนยังไงหมอก็ไม่ทราบสาเหตุแล้วเผอิญว่าตามกระแสเลือดไปเรื่อยๆแล้วก็ไปลงตับเลยเป็นฝีที่ตับก็เลยต้องผ่าตัดเล็กเอาหนองออกแล้วก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อซึ่งยาฆ่าเชื้อก็ต้องรอดูว่ายาตัวนี้มันส่งผลต่อฝีไหมถ้าส่งผลก็นอนโรงพยาบาลน้อยหน่อยแต่เผอิญว่ามันส่งผลต่อฝีก็นอนประมาณ 8-9 วันครับอาการเริ่มต้นคือตอนเย็นหนาวหนาวร้อนร้อนตอนเช้าก็เหงื่อออกเป็นมาประมาณ 4-5 วันคือไม่เจ็บคอไม่มีน้ำหมูกตรวจ ATK ก็ไม่ได้2ขีดแต่พอไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลก็คือค่าเม็ดเลือดขาวสูงแสดงว่าร่างกายมันต่อสู้กับตัวเองอยู่ก็โชคดีที่รู้ว่าเป็นที่ตับตอนนี้ก็ยังต้องให้ยาฆ่าเชื้ออยู่ครับก่อนหน้านี้สุขภาพเรามันมีสัญญาณบ่งบอกไหมไม่มีสัญญาณอะไรเลยบางคนบอกว่าคนที่เป็นโรคติดเชื้อในกระแสเลือดบางทีก็มารู้ตอนตายไปแล้วแต่เราเสียดในท้องเราเลยบอกได้คุณหมอเลยให้ไปเอ็กซเรย์คือมันเหมือนคนป่วยเป็น40องศาก็หนาวหนาวร้อนร้อนหายใจไม่สุดมันเสียดเสียดในท้องดาราบวยเชษฐวุฒิวัชรคุณหลังผ่าตัดเฝ้าระวังยังไงบ้างหลังผ่าตัดสภาพไม่ดีเลยครับก็คือว่าเจ็บเหมือนคนมาแทงตลอดเวลาต้องขอมออฟีนแต่ก็ดีขึ้นตามลำดับให้ยาฆ่าเชื้อตามกระแสเลือดก็ต้องรอร่างกายรีคัพเวอร์ตัวเองถามว่าคุณหมอห้ามอะไรไหมไม่ได้ถามเลยแต่ก็ไม่ควรจะไปโลดโผนออกกำลังกายตอนนี้ก็ยังไปโรงพยาบาลทุกวันครับวันละ1ชั่วโมงต้องไปถึงประมาณกลางเดือนนี้ก็ภาวนาให้หายขาดครับนี่ถือว่านอนโรงพยาบาลนานมากที่สุดในชีวิตเลยมันเป็นสัญญาณว่าเราทำงานหนักไปหรือเปล่าใช่สงสัยอาจจะเครียดเยอะด้วยครับทำงานหนักมีความเครียดก็ว่ากันไปคือเราไม่รู้ว่าติดเชื้อในกระแสเลือดจากอะไรซึ่งก็ไม่ได้กินของดิบอาจจะเข้าทางผิวหนังหรือไปเข้าห้องน้ำสาธารณะอันนี้ไม่รู้เลยหวั่นไหมพอไม่รู้สาเหตุไม่หวั่นครับเราก็ใช้ชีวิตประจำวันตามปกติถ้ามานั่งกลัวมันก็นอยเปล่าแต่เราโชคดีที่เรารู้ว่าเราเสียดตรงท้อง
เราเลยบอกหมออัลตราซาวด์แล้วก็เจอเลยพอซีทีสแกนยิ่งใช่ใหญ่ฝีในตับมันอันตรายยังไงบ้างก็อย่างที่บอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดเลือดก็วิ่งไปทุกที่ของผมมันไปลงที่ตับอาการแบบนี้หมอบอกว่าฝีมันเกิดสักประมาณ 1-2 สัปดาห์ก็พอเชื้อได้พอไปเจอที่ตับขนาด 5.7 เซนติเมตรก็คือว่าใหญ่พอสมควรตอนนี้น้ำหนักลดลงไปเท่าไหร่ไม่ทราบแต่ว่าเสียงเรายังมีความเหมือนมอเตอร์ไซค์จะล้มสิ่งที่ชัดที่สุดคือไม่มีแรงครับมันไม่มีแรงเหมือนเดิมเราต้องเดินช้าๆทำอะไรช้าๆตั้งสติก่อนก็ขัดใจแต่ต้องไปตามสังขารตอนนี้ก็ปรับการใช้ชีวิตคือนอนเร็วขึ้นวันนี้ก็ถอดเข็มมาเลยเพราะรับปากกับพี่ชูชัยไว้แล้วสมาธิเรื่องงานจะเบาลงไหมโหเราทำบริษัทด้วยแล้วเราก็คอยดูแลลูกน้องคอยเป็นห่วงคนอื่นทีนี้ก็ต้องคิดตลอดเวลาแต่เรานอนเร็วขึ้นคือช่วงเย็นจะไม่คุยเรื่องงานแล้วจะนอนเลยปิดสัญญาณโทรศัพท์ปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะไม่ให้อย่างอื่นรบกวนการนอนการป่วยครั้งนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างเรียนรู้ว่าความตุยมันอยู่ใกล้ๆเราเท่านั้นเองเหมือนแข็งแรงแต่จริงๆก็ไม่ได้การันตีอะไรเลยเราเลยไปทางนั่งสมาธิเยอะขึ้นไหมช่วงนี้ตื่นเช้าทุกวันมา4 เดือนแล้วเพื่อเข้าคลาสของพระอาจารย์วชิรเมธีตื่นตี 5มานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์พระอาจารย์ก็เทศซึ่งชีวิตก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วได้เจอมหัศจรรย์ของชีวิตอยู่แล้วแต่สำหรับตัวผมเองการมาเป็นสิ้นปีนี้เหมือนการล้างสิ่งไม่ดีในปี2566แล้วก็เริ่มต้น2567แบบเต็มที่เลยพระอาจารย์หลายท่านไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลผมไม่ได้ตั้งใจโพสต์เผอิญว่าผมจะไปงานลอยกระทงที่มีจันทร์ซ้อนจันทร์มีการอาบน้ำโบราณของพระสังฆราชที่วัดสุทัศน์เราก็กะว่าจะพา FC เราไปก็แจ้งชื่อเรียบร้อยท่านก็ถามว่าจะไปกี่คนก็บอกว่าผมไปไม่ได้แล้วครับผมอยู่โรงพยาบาลท่านก็เลยให้พระเลขามาเยี่ยมเราของท่านก็เป็นการป่วยที่มีพระมาเยี่ยมเป็นเจ้าอาวาสถึง2 รูปด้วยกันหัวเราะพระอาจารย์หลังจากนี้ต้องเช็คร่างกายแบบละเอียดเลยไหมก็รักษาร่างกายตัวเองคอยดูแลตัวเองเรื่อยๆเรื่องอาการป่วยคือทุกคนมีเชื้อโรคดีและไม่ดีอยู่แล้วในร่างกายแต่เชื้อโรคไม่ดีจะส่งผลต่อเมื่อเราพักผ่อนน้อยเครียดเกิดภาวะแอนติบอดีอ่อนแอThank you.